หยุดถามก่อนแสดงว่าไม่ได้ฟังคำตอบเลยนะสวัสดีค่ะด้านของพี่หนุ่มศรรามครับเป็นคุณพ่อที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกสาวจริงๆนะครับและในตอนนี้ครับลูกสาวนั้นก็มีอายุ4ปีแล้วนะครับพี่หนุ่มศรรามจึงออกอาการเมื่อถูกถามถึงเรื่องของครอบครัวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อลูกกับประเด็นที่อดีตภรรยาเนี่ยออกมาให้ข่าวว่าถูกกีดกันนั่นเองครับเรื่องของอดีตภรรยาเขาบอกว่าเรากีดกันอ๋อครับก็ต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับก็ผมทำหน้าที่ของพ่ออย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็สามารถติดตามเรื่องของผมได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook ต่างๆนะครับแต่ในส่วนที่จะบอกว่าอะไรก็ตามเนี่ยผมขออนุญาตเรียนว่าผมไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวที่ถูกให้มาแค่นั้นนะครับแล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่าวิจิเริ่มโตแล้วครับปีนี้4ขวบละขึ้นอนุบาล2ละผมต้องขออนุญาตพี่ๆทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าอยากจะให้น้องเสพในสิ่งที่ดีกังวลเรื่องครับต้องเรื่องข่าวจะไปกระทบกับน้องใช่ไหมครับพี่ผมกังวลอยู่แล้วคุณพ่อครับผมขออนุญาตพี่ว่าให้เขาได้ดูในสิ่งที่เขาควรจะดูคือหลังจากนี้จะไม่ลองโต้กลับโต้แย้งในสิ่งที่ไม่ดีผมไม่โต้กลับอาจารย์ยังอยู่จริงจะมีวิธีจัดการยังไงกันไหมคะถ้าผมว่าอีกฝ่ายที่สองไม่อยู่อะไรเงี้ยเราต้องจัดการตรงนี้ก่อนให้หยุดถามก่อนแต่เหมือนทางคุณเขาก็ออกมาเหมือนมีช่องทางตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าผมต้องขออนุญาตจะตอบที่ศาลที่เขาบอกแสดงว่าไม่ได้ฟังคำตอบเลยนะสวัสดีค่ะไม่มีพี่หนุ่มมันมีข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้แบบอาจจะกระทบกับงานเราแล้วกับน้องมีจิตผมว่าความจริงก็เป็นความจริงครับก็สิ่งที่มันเป็นตัวผมอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเรียลลิสติกแล้วเป็นความเป็นจริงของในชีวิตอ่ะอินสตาแกรมลงไปหน้าตาก็ไม่ได้แต่งหรอกทีมผสมรูปหรือทำอะไรก็เห็นอยู่แล้วว่าอยู่กินกันยังไงทานข้าวยังไงอะไรยังไงส่วนประเด็นในเรื่องของการขึ้นคอนเสิร์ตนะครับ Grammy RS นั้นนะครับพี่หนุ่มก็พร้อมมากเพราะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยต้องดูแลทั้งสุขภาพหน้าตากันหน่อยละครับว่าสมัยก่อนนะคะการที่เราไปเจอศิลปินก็ศิลปินก็คือทำงานกับเราดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าต้องเตรียมตัวกับงานใหญ่ปลายปีนี้ฮะก็จะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ทุกคนก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะฮะอโศกเจอลาดพร้าวใช่อันนี้เราฟิตเราครับเตรียมพร้อมแค่ไหนสำหรับตอนนี้เตรียมพร้อมในเรื่องของการโปรโมทก็ไปถ่ายตัวทีเซอร์อะไรทุกอย่างนะครับก็ตอนนี้เขาแมทช์กันหมดแล้วฮะเป็นแบบราวอัพแล้วว่าใครเจอใครคู่เราที่เราได้แมทช์เขาก็ได้เรื่องอยู่ฮะสมแล้วสมเนื้อค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ